วิตเดือดแฮชแท็กแบนติช่าขึ้นเทรนด์ชาวเน็ตประกาศไม่ขอสนับสนุนเกิดดราม่าถาโถมอย่างหนักสำหรับนางแบบสาวคนดังติช่าถือเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงที่ไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงจุดยืนเรื่องการเมืองจนถูกชาวเน็ตลุมถล่มและคอมเมนต์ด้วยข้อความไม่สุภาพซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทนฟาดกลับแบบไม่ไว้หน้าซึ่งต่อมาสาวติช่าก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายอมรับว่ากดดันเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดกับหลายๆฝ่ายมันก็เป็นอะไรที่หนักใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องมานั่งคิดว่าเราควรทำยังไงดีเนื่องจากการที่เรามีกระบอกเสียงเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อเสียงของเราด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าหากมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ 100% หนูก็อาจจะต้องขอดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงล่าสุดสถานการณ์บริเวณรัฐสภาวันนี้17 พฤศจิกายน 2563เกิดการปะทะจนหลายคนหลายฝ่ายได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตได้แท็กภาพไปหาเธอใน Instagram แต่สุดท้ายโดนสาวติช่าบล็อกทันทีทำให้ชาวเน็ตยิ่งเดือดหนักพร้อมทั้งติดแฮชแท็กแบนติช่าพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมประกาศงดสนับสนุนเธอทุกรูปแบบขณะเดียวกันตอนนี้สาวติช่าก็ได้ปิดคอมเมนต์ใน Instagram เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด Subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ